बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन व बिही नस्तईन वला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाहिल अलिय्यिल अज़ीम व सल्लल्लाहु अला नबियिना मुहम्मद व अला आलिहि व सहबिहि व सल्लम अम्मा बअद अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुह अल्हम्दुलिल्लाह นะครับก็ขอชูกรต่ออัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาพี่น้องที่รักที่มีเกียรติทุกท่านนะครับเป็นอันดับแรกบอกวันนี้เราได้มีโอกาสนะพูดคุยเรื่องราวศาสนานะครับพี่น้องที่เบนชโดนะครับก็เล็กบ้านอะไรนะฟาฮาน่าใช่ไหมครับอัลฮัมดุลิลลาฮ์จะจากมุลลอฮ์ไครอนแล้วก็เหมือนเดิมนะครับพี่น้องก่อนที่ผมบยานคุยกับพี่น้องเวลาบยานเราไม่กินแต่เวลากินเราก็ไม่บยานเหมือนกันนะเข้าใจนะพี่นะแสดงว่าซาอัตันว่าซาอัตันนะเวลาอยู่กับแฟนคนแรกอย่าคุยกับแฟนคนที่สองนะพี่น้องนะอยู่กับอาลีคนที่สองอย่าโทรกลับหาอาลีคนแรกซาอัตันว่าซาอัตันเวลาฉะนั้นเลยบอกกับพี่น้องนะครับว่าอินนัมัลอามาลุบินเนียตอามันทั้งหมดอยู่ที่การตั้งเจตนาขอให้เราวันนี้นะครับพี่น้องตั้งเนียดให้ตรงเลยพี่น้องว่าเราฟังคืนวันนี้ต้องการอิสลามเปลี่ยนแปลงตัวคนพูดเองด้วยแล้วก็ผู้ฟังทุกคนหัวข้อยาวมากนะฮะเหมือนเรียงความระบายความในใจอะไรสักอย่างนะผมบอกหัวข้อนี้ยาวมากพี่น้องจนอัลฮัมดุลิลละห์สรุปทั้ง3บรรทัดทำยังไงให้เรารอดจากนรกของอัลลอฮ์เท่านั้นเองนะทำยังไงให้เราอยู่ในบุคคลคนหนึ่งที่ไม่ลืมอัลลอฮ์เท่านั้นเองอันดับแรกพี่น้องครับเลยบอกกับพี่น้องตรงนี้เลยว่ามุสลิมเราเนี่ยมุมมองหรือจุดยืนของมุสลิมแน่นอนเราไม่เหมือนกับคนกาเฟรินแน่นอนความสำเร็จมุสลิมยิ่งใหญ่ที่สุดเราบอกเราจะไม่พบบนหน้าดุนยาอิสลามจึงไม่มีความสุขที่สุดบนหน้าดุนยานะครับพี่น้องเราจะมีวันนี้ที่สุดอันไหนสำเร็จอันไหนสุขหรือไม่สุขดังที่อัลลอฮ์ได้กล่าวในกุรอานชัดเจนว่าฟะมันซุฮซิฮะอันนินนัรวะอุดคิลัลญันนะฮ์ฟะกอดฟัซดังนั้นใครที่รอดจากไฟนรกและได้เข้าสวรรค์ของอัลลอฮ์อัลลอฮ์บอกคนนั้นคือได้รับชัยชนะแล้วปัญหาว่าดุนยาวันนี้อัลลอฮ์สร้างและส่งเรามาอยู่ในดุนยานี้นะครับพี่น้องดุนยาเนี่ยใครอยู่โดยไม่ระวังมันเขาจะหลงกับดุนยาท่านนบีได้เตือนดุนยาเอาไว้แล้วนะครับบอกว่าอินนัดดุนยาฮุลวะตุนคอดีรัตุนแท้จริงดุนยาเนี่ยมันมีสีเขียวชอุ่มมันมีรสหวานและสีเขียวชอุ่มมากๆพี่น้องนิยามดุนยารสหวานไม่มีใครเบื่อสีเขียวอยู่ไปแล้วมันสบายตาสบายใจแต่ท่านนบีบอกและย้ำเอาไว้ว่าฟัตตะกุดดุนยาวัตตะกุนนิสะจงระวังดุนยาและจงระวังสตรีนัยยะคืออะไรพี่น้องนัยยะบุรุษส่วนมากจะพังเพราะหนึ่งหลงดุนยาสองบ้าผู้หญิงนะอูซุบิลลาฮิมินซาลิกทำไมไม่บอกผู้หญิงบ้าผู้ชายมั่งพี่น้องมันก็มีแต่ส่วนน้อยเนี่ยบุรุษจะหลงหญิงแล้วเสียคนเยอะจริงๆนะครับพี่น้องท่านนบีจึงเตือนตรงนี้พี่น้องว่าฟัตตะกุดดุนยาวัตตะกุนนิสะแล้ววันนี้เราอยู่ในดุนยาทำยังไงครับพี่น้องมนุษย์ภาษาอาหรับเรียกมนุษย์ว่าอินซานนะครับอลิฟนูนซีนอลิฟนูนรากศัพท์อินซานเหมือนกับนิสยานเลยนิสยานคือหลงลืมอินซานมนุษย์รากเดิมเรามาจากการลืมมนุษย์ลืมง่ายคนลืมง่ายไม่แปลกนะพี่น้องเวลาละหมาดจุมัดทุกครั้งหนึ่งในรุกนต้องเตือนว่าอิตตะกุลลอฮ์จงยำเกรงอัลลอฮ์จงตักวาอัลลอฮ์จงเชื่อฟังอัลลอฮ์ แสดงว่ามนุษย์เนี่ยมันต้องถูกย้ำอยู่ตลอดและอินชาอัลลอฮ์มันจะไม่หลงลืมเมื่อไม่หลงลืมพี่น้องดุนยาอัลลอฮ์ให้เราอยู่แต่อัลลอฮ์จะไม่ปล่อยให้เราอยู่ตามสเปะสปะซอฮาบะห์ในอดีตเวลาอยู่ในดุนยาพี่น้องก่อนจะรู้จักอิสลามเขาก็ไม่รู้เหมือนกันว่าชีวิตหนึ่งจะเดินไปทางไหนเขาก็ไม่เข้าใจพี่น้องว่าเกิดมาแล้วสุดท้ายอะไรคือจุดจบของชีวิตเขาวันนี้ถ้าเราไม่รู้จักอิสลามนะครับพี่น้องถ้าเราไม่รู้จักอัลลอฮ์ไม่มีเหตุผลเลยที่เราจะเป็นคนดีไม่มีเหตุผลเลยพี่น้องดูนะว่าสมัยก่อนนะยาบ้าเม็ดละ120นานแล้วเดี๋ยวนี้ไม่รู้เลยเม็ดเท่าไหร่คนยาบ้าล็อตเดียวได้เงินไม่รู้กี่ล้านทำไมมุสลิมมาทนขายโรตีไปละ5 บาททำไมมุสลิมมาทนแบกของแบกหามทำงานหนักได้ค่าแรงวันละไม่กี่ร้อยทำไมเราไม่ขายยาบ้าให้จบไปเลยทำไมเราไม่ปล้นธนาคารจะได้เงินก้อนมาเป็นล้านเลยถามเราตรงๆว่าที่เราไม่ทำกลัวตำรวจจับหรอครับหรือว่ากลัวเข้าคุกคำตอบผมถึงแม้ผมไม่เคยทำแบบนั้นแต่อินชาอัลลอฮ์ผมเชื่อมั่นไม่มีคนไหนหรอกครับพี่น้องที่เป็นมุสลิมและที่ไม่กล้าทำชั่วเพราะกลัวโดนจับเปล่าเลยสิ่งที่ควบคุมเราได้ดีที่สุดเพราะเรากลัวอัลลอฮ์เท่านั้นเองซอฮาบะห์ไม่รู้จักอิสลามในตอนแรกชีวิตเขาก็ไม่รู้ว่าจะไปยังไงจนวันที่นบีเอาอิสลามมาเมื่อซอฮาบะห์ดูว่าเป้าเขาคือต้องเดินไปสู่อัลลอฮ์นี่แหละครับพี่น้องคำถามต่างๆของซอฮาบะห์ถามนบีจึงตามมาว่าทำยังไงให้รอดจากดุนยาทำยังไงให้ประสบความสำเร็จในอาคิเราะห์หะดีษหนึ่งพี่น้องแต่ก่อนจะบอกหะดีษนี้เนี่ยในซูเราะฮ์อัลอัสรเวลาอัลลอฮ์สาบานด้วยอัลอัสรพี่น้องดูนะครับว่าเวลาหรือสิ่งที่อัลลอฮ์เอามาสาบานเนี่ยเป็นเวลาที่มนุษย์ส่วนใหญ่จะเพิกเฉยทั้งนั้นเลยบอกว่าอัสรีเวลาอัสรเวลาตรงกลางศอลาตุลวุสตาคือละหมาดตรงกลางเนี่ยเป็นเวลาที่สำคัญมากๆสุดท้ายพี่น้องอัลลอฮ์บอกสาบานในอัสรีอินนัลอินซานะละฟีขุสมนุษย์อยู่ในความขาดทุนพอบอกมนุษย์อยู่ในความขาดทุนแต่อัลลอฮ์บอกอิลลัลลซีนะอามานูนอกจากบรรดามุมินอีมานพี่น้องที่รักวะอามิลุสซอลิฮัตทำอามันซอละห์ขออนุญาตนะครับเมื่อทำอามันซอละห์พี่น้องเลยบอกวันนี้นะครับว่าซอฮาบะห์จึงพยายามจะเดินและจะเรียนรู้ว่าทำยังไงตัวเองจะรอดและไม่ขาดทุนในอาคิเราะห์ครั้งหนึ่งซอฮาบะห์นบีพี่น้องท่านมูอาซบินญะบัลรอฎิยัลลอฮุอันฮุได้มาหาท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมแล้วถามกับนบีพี่น้องท่านมูอาซแน่นอนเป็นซอฮาบะห์ที่นบีบอกเอาไว้ชัดเจนมากว่าอัลลัมบิลฮะลาลวัลฮะรอมมินอุมมะติมูอาซบินญะบัลเอาคำกล่าวศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมผู้ที่มีความรู้ฮะลาลฮะรอมมากที่สุดในอุมมะฉันคือมูอาซบินญะบัลท่านมูอาซมาถามนบีครั้งหนึ่งบอกว่ายารอซูลอัลลอฮ์อัคบิรนีบิอามัลได้โปรดบอกฉันถึงหนึ่งอามัลยารอซูลอัลลอฮ์ยุดขนิลจันนะวะยุบาอิดุนีมินันนะที่จะทำให้ฉันได้เข้าสวรรค์ของอัลลอฮ์และห่างไกลจากไฟนรกพี่น้องมูอาซถามนบีแค่นี้ทำยังไงได้เข้าสวรรค์และทำยังไงให้ออกจากนรกท่านน นบีตอบท่านมูอาซว่าละกอดซะอัลตะอันเอาซิมมูอาซแท้จริงเจ้าถามในเรื่องที่ยิ่งใหญ่มากสิ่งที่เจ้าถามยิ่งใหญ่มากมูอาซเอ๋ยว่าอินนะฮูละยะซีรุนอะลามันยัสซะรฮุลลอฮุตะอาลาอะลัยฮิแต่ว่ามันจะง่ายสำหรับผู้ที่อัลลอฮ์ให้ง่ายแสดงว่าพี่น้องที่รักอาลามัดหนึ่งวันนี้ถ้าเราละหมาดห้าเวลาโดยง่ายเราคลุมฮิญาบได้โดยง่ายเราอยู่ในทางของอัลลอฮ์ได้โดยไม่ลำบากไม่เหนื่อยใจอาลามัดที่ดีอย่างหนึ่งพี่น้องอินชาอัลลอฮ์นี่คืออามันชาวสวรรค์พี่น้องดูนะครับเราเห็นคนทิ้งละหมาดหนึ่งวัตูเวลาดูง่ายๆเวลามักริบคนอาซานแล้วเด็กเล่นบอลที่ลานมัสยิดในช่วงมักริบพี่น้องดูเด็กเหล่านั้นท่านรู้สึกยังไงบ้างเวลาเห็นเด็กมุสลิมไม่คุมฮิญาบอยู่ตามศาลาสุเหร่าริมคลองพี่น้องเห็นพวกเขาท่านรู้สึกยังไงบ้างบางทีเราอาจจะเห็นแล้วโกรธอาจจะดูถูกอาจจะตำหนิอาจจะไม่ชอบพี่น้องอันนี้หนึ่งอย่างอิหม่ามกอซาลีสอนเอาว่าเวลาเจอคนทำชั่วเนี่ยนะให้เรามองสองอย่างหนึ่งขอบคุณอัลลอฮ์เห็นคนไม่ละหมาดเราต้องชุกรเลยพี่น้องขอบคุณที่เราได้ละหมาดสองให้มองด้วยความสงสารแสดงว่าเวลาเรามองคนไม่ดีเนี่ยหนึ่งขอบคุณสองสงสารไม่มีดูถูกสังเกตไหมมุสลิมไม่มีดูถูกใครสงสารที่มันยังเป็นอย่างนั้นสงสารที่มันยังอยู่อย่างนี้นี่คือความห่วงใยเราดูคนไม่ละหมาดเด็กเล่นบอลเด็กเล่นอะไรอยู่หน้ามัสยิดเรารู้สึกว่าทำไมมันไม่ขึ้นละหมาดเวลาเดียวที่มันทิ้งสำหรับเราถือเป็นเรื่องใหญ่มากอัลฮัมดุลิลละห์คนหนึ่งทิ้งละหมาดได้โดยไม่รู้สึกอะไรกับอีกคนหนึ่งแค่เข้าเวลาแล้วไม่ได้ละหมาดแล้วรู้สึกต่างกันแล้วพี่น้องเรื่องนี้มันจึงต่างฉะนั้นเรื่องตรงนี้อัลลอฮ์จะให้ง่ายสำหรับคนที่อัลลอฮ์ช่วยชุกรอัลลอฮ์นะพี่น้องที่ได้รักษาละหมาดท่านนบีจึงบอกท่านถามเรื่องใหญ่มากมูฮัมหมัดแต่มันจะง่ายสำหรับคนที่อัลลอฮ์ให้ง่ายนบีบอกอันดับแรกอันตะบุดัลลอฮ์วะลาตุชริกบิฮิชัยอะห์เจ้าจงอิบาดะห์ต่ออัลลอฮ์อีมานต่ออัลลอฮ์และอย่าทำชิริกต่ออัลลอฮ์โดยเด็ดขาดแสดงว่าชาวสวรรค์อันดับแรกถ้าอยากอยู่แบบไม่ลืมอัลลอฮ์รูปกฎอิสลามต้องเป๊ะปัญหาวันนี้พี่น้องรูปกฎอิสลามมีห้าอย่างแต่ไฟบังคับแบบเลี่ยงไม่ได้และไม่มีผ่อนจริงๆคือเรื่องเดียวเรื่องละหมาดแค่นั้นเองพี่น้องดูนะไฟบังคับห้าอย่างอย่างสี่อย่างมีโอกาสปล่อยวางมีโอกาสผ่อนปรนมีโอกาสเลื่อนอย่างเดียวอัลลอฮ์ไม่ยอมละหมาดทำไมอัลลอฮ์ไม่ยอมเรื่องละหมาดเพราะละหมาดคือสิ่งแรกที่อัลลอฮ์จะถามในวันกิยามะห์ละหมาดคืออย่างแรกถ้าละหมาดดีอัลฮัมดุลิลละห์อย่างอื่นจบพี่น้องเลยถามไงกับพี่น้องว่าไม่ละหมาดขยันซะดะกอฮ์ได้ไหมไปกิยามะห์คือฟาวคนนี้บวชแต่ไม่ละหมาดซ่อนไหมบอกซ่อนในหุกมแต่ไปวันกิยามะห์คือเจ็บละหมาดคืออย่างไรนบีสอนมูอัซพี่น้องซอฮาบะห์จึงรักษาละหมาดเป็นชีวิตเลยซอฮาบะห์จึงรักษาละหมาดเป็นเหมือนหัวใจของซอฮาบะห์อีมานต่ออัลลอฮ์ของชาวสวรรค์วันนี้พี่น้องอีมานต่ออัลลอฮ์เชื่อมั่นอัลลอฮ์แค่ไหนเช็คได้แต่ละคนอีมานทำไมนบีสอนละอิลาฮะอิลลัลลอฮ์13 ปีพี่น้องทำไมนบีจึงต้องสอนละอิลาฮะอิลลัลลอฮ์13 ปีที่มักกะฮ์ เพียวๆไม่มีอิบาดัตอื่นปนในตอนนั้นไม่มี5เวลาไม่มีถือศีลอดไม่มีอะไรทั้งสิ้นมีอะกีดะห์อีมานลาอิลาฮะอิลลัลลอฮ์ 100% 13 ปีอัดหัวใจซอฮาบะห์จนหัวใจซอฮาบะห์เชื่อมั่นในอัลลอฮ์เต็มร้อยพี่น้องดูนะว่าหัวใจเวลาเชื่อมั่นเวลาอีมานท่านจะไม่มีอุปสรรคใดๆในชีวิตท่านเลยวันนี้ช่วงโควิดทุกคนทั่วโลกบอดกระทบกระเทือนหมดเลยพี่น้องมีคนถามผมว่าอาจารย์และบรรยายศาสนากระเทือนไหมกับโควิดถ้าตามตารางกระเทือนแต่การทำงานศาสนาไม่กระทบแม้แต่วินาทีเดียวทำไมอะครับอาจารย์บยานได้หมดโควิดก็บยานได้ไม่เป็นโควิดก็บยานได้อยู่ตรงไหนก็บยานได้แสดงว่ามันไม่กระทบอะไรกับงานเราพี่น้องแต่ยอมรับเศรษฐกิจทั่วโลกบอกกระทบมาเลยบอกโควิดนะพี่น้องทดสอบอีมานที่ยิ่งใหญ่เชื่อมั่นใจในอัลลอฮ์ไหมมุสลิมจะยกวิตกกังวลจะเครียดไม่มีปัญหามนุษย์มีความเครียดแต่ปัญหาทางจบเรามีอัลลอฮ์อีมานยะกีนเชื่อมั่นหรือไม่วัดตรงนั้นไม่วัดตอนบยานไม่วัดตอนคุยไม่วัดตอนอยู่บนเวทีไม่วัดตอนอยู่บนมิมบัรมันวัดตอนชีวิตจริงอีมานมีหรือไม่เชื่อมั่นหรือไม่ยะกีนหรือไม่วัดตอนเกิดเหตุพี่น้องอีมานต่อเล่าชาวสวรรค์คนที่มีชีวิตไม่ลืมอัลลอฮ์นะเขาจะมีชีวิตแบบเดินดุนยาและเขาก็จะไม่ลืมอัลลอฮ์พี่น้องถามผมครั้งหนึ่งบอกอาจารย์คนอยู่บ้านใต้แบบผมเนี่ยเป็นคนเคร่งนะอาจารย์ไม่ดูของมัสยิดไม่ดูผู้หญิงใส่นุ่งสั้นๆผมบอกว่าไม่ใช่ไม่ดูไม่มีให้ดูเข้าใจไหมครับโอ้เขาดีอาจารย์เขาไม่ดูเลยจะไปดูที่ไหนอะพี่น้องอาหรับอยู่ซาอุดีดูที่ไหนอะบิกินี่พอมานานาเป็นไงอะไม่ใช่ทุกคนนะไม่ใช่ทุกคนบอกไม่มีให้ดูพอไม่มีให้ดูเนี่ยวัดไม่ได้ว่าเคร่งหรือไม่วัดไม่ได้พี่น้องเด็กเรียนในโรงเรียนศาสนาบังคับอิจาบใหญ่หมดเลยโอ้เด็กคนนี้เรียบร้อยวัดไม่ได้นั่นเครื่องแบบเข้าใจไหมฮะวัดไม่ได้นั่นเครื่องแบบอัลลอฮ์นี่เด็กอยู่เรียบร้อยมาเลยมาบอกวัดไม่ได้เด็กจะเรียบร้อยจริงหรือไม่ออกไปเวทีจริงๆออกไปนอกชีวิตจริงๆเวลามันเดินนอกบนถนนจริงๆนั่นแหละเขาไปวัดตรงนั้นแปลกไหมครับ1 ใน 7ประเภทที่อัลลอฮ์จะให้อยู่ใต้อารัชในวันที่ไม่มีร่มเงาคนคนหนึ่งถูกหญิงชวนทำซินาสตรีที่สวยสตรีที่มีฐานะแต่เขาบอกว่าอินนีอาคอฟุลลอฮ์ฉันกลัวอัลลอฮ์แสดงว่าโอกาสทำชั่วมีโอกาสจะทำซินามีแต่เขาเลือกจะไม่ทำนี่เขาเรียกคนดีไอ้ประเภทที่ไม่เจอโอกาสแต่ยังไม่ได้ทำยังเรียกว่าดีไม่สุดเข้าใจไหมครับและจะลองไหมล่ะครับพี่น้องแม่ถ้าเป็นขอโทษนะบังอ่านหะดีษเนี่ยนะอัลลอฮ์ผู้หญิงชวนทำซินาและผู้หญิงสวยด้วยปฏิเสธเพราะกลัวอัลลอฮ์ได้อยู่ใต้อารัชในวันกิยามะห์เราอ่านหะดีษเจอแม่ถ้าเจอกูเจออย่างนี้มั่งนะกูปฏิเสธเลยกูได้อยู่ใต้อารัชฝันนะครับพี่น้องพี่น้องอย่าท้านะหลักสำคัญที่สุดอย่าท้ากับอัลลอฮ์นะพี่น้องเพราะบางครั้งอัลลอฮ์สอบท่านไปไม่ได้อีมานมั่นใจยะกีนอินชาอัลลอฮ์อัลลอฮ์ช่วยอินชาอัลลอฮ์อัลลอฮ์นี่คือซอฮาบะห์อันดับแรกอยากสำเร็จในดุนยาอยู่แบบไม่ลืมอัลลอฮ์ต้องมั่นใจอีมานท่านต้อง 100% กับอัลลอฮ์ซอฮาบะห์นบีคนหนึ่งซัยดินาญะรีมรอฎิยัลลอฮุอันฮุเป็นคนจนคือเวลาซอฮาบะห์จนพี่น้องต้องเข้าใจจนของซอฮาบะห์คือไม่มีอะไรกินเลยนั่นเขาจนจริงๆ ของเราก็จนเหมือนกันนะแต่มีรถขับของเราก็จนนะพี่น้องแต่เปิดตู้เย็นกับข้าวเต็มแต่เราบอกว่าไม่มีอะไรกินของเราก็จนนะพี่น้องแต่มีความสุขซื้อของได้ไปที่นั่นนี่เราจนสาบานจนตื่นเช้าต้องผูกหินพี่น้องเจริญตื่นมาผูกหินที่ท้องสามีภรรยาหิวมากถามกับภรรยาภรรยาบอกสามีว่าท่านไปหานบีสิแล้วขอความช่วยเหลือจากรอซูลท่านเจริญรับฟังภรรยาพี่น้องก็ไปหานบีที่มัสยิดระหว่างท่านเจริญกำลังเดินเข้าไปนะครับพี่น้องได้ยินนบีกำลังนะเสียดท่านนบีบอกกับซอฮาบะว่าใครก็ตามนี่ผมสรุปที่ไม่ขอจากมนุษย์อัลลอฮ์จะให้เขาพอนบีไม่ได้พูดกับเจริญนะครับท่านเจริญอยู่นอกมัสยิดเจริญได้ฟังที่นบีพูดในมัสยิดกลับเลยตอนแรกจะไปขอนบีได้ยินอย่างนั้นเจริญกลับเลยพี่น้องและท่านเจริญเชื่อมั่นในหะดีษนบีบอกถ้าไม่ขอกับมนุษย์อัลลอฮ์จะช่วยเหลือไม่ขอจริงพี่น้องสุดท้ายท่านเจริญบอกว่าฉันคือคนหนึ่งในมะดีนะห์ที่เป็นผู้ที่มีทรัพย์มากในมะดีนะห์มาจากอะไรพี่น้องนั่นคือหัวใจอีหม่านของท่านเจริญรอฎิยัลลอฮุอันฮุวันนี้เราอีหม่านต่ออัลลอฮ์พี่น้องโดนทดสอบนิดเดียวเราเป๋เลยพี่น้องโดนสอบนิดเดียวเราไปไม่ถูกสุดท้ายเราเช็คสิครับวันนี้การซิกรุลลอฮ์ที่ดีที่สุดไม่ใช่แค่การนั่งอ่านละอิลาฮะอิลลัลลอฮ์ซุบฮานัลลอฮ์บนซะญะดะห์แต่การรำลึกถึงอัลลอฮ์ที่ดีที่สุดคือการรำลึกถึงอัลลอฮ์ในทุกวิธีการใช้ชีวิตของท่านพี่น้องจะทำอะไรท่านนึกนี่อัลลอฮ์ชอบไหมนี่อัลลอฮ์โกรธไหมนี่อัลลอฮ์รักไหมถ้าพี่น้องนึกได้อัลฮัมดุลิลละห์นี่คือซิกรุลลอฮ์ที่ยิ่งใหญ่วันนี้พี่น้องที่รักซอฮาบะห์มั่นใจอันนี้อีหม่านเลยอันดับแรกเชื่อมั่นในอันดับแรกและอัลลอฮ์ก็ช่วยเหตุการณ์หนึ่งพี่น้องที่รักมันเป็นบทเรียนที่อัลลอฮ์สอนให้พี่น้องลองดูนะครับว่าอัลลอฮ์เนี่ยถ้าต้องการจะให้ใครได้ดีนะพี่น้องอัลลอฮ์จะปกป้องเขาให้พ้นจากความลุ่มหลงดุนยาสังเกตนะพี่น้องว่าเวลาเรารักชอบอะไรต่างๆอัลลอฮ์จะเอาสิ่งนั้นออกจากหัวใจท่านชีวิตผมครั้งหนึ่งพี่น้องที่รักตอนใช้รถใหม่ๆบางทีได้รถใหม่ๆนะแต่รถใหม่ของเราแต่เก่าของเขาแล้วอัลลอฮฺอักบัรเดี๋ยวเช็ดเดี๋ยวล้างเดี๋ยวปัดเดี๋ยวแวกเดี๋ยวเช็ดเดี๋ยวล้างเดี๋ยวปัดเดี๋ยวแวกขับไปบ้านป้าให้แบกเอาปุ๋ยเข้าในสวนยางใส่ในรถนั้นวะอินนาลิลลาฮ์วะอินนาอิลัยฮิรอญิอูนคิดมากนะพี่น้องแต่พ่อใช้ก็ต้องแบกใส่เข้าไปนึกในใจหรอกรถกูปัดตั้งแต่เช้าสุดท้ายมาแบกปุ๋ยพ่ออัลลอฮ์สอนเลยไงพี่น้องว่าดุนยาอย่าไปอะไรเยอะยิ่งระวังยิ่งเฉียวยิ่งห่วงยิ่งชนพอปล่อยเฉยๆไม่โดนเลยทำไมอะครับอัลลอฮ์สอนให้มุสลิมผู้ศรัทธานะชีวิตจะผูกมัดเยอะกับดุนยาเมื่อใดอยู่เยอะกับดุนยาสิ่งนั้นแหละพี่น้องจะดึงเราสู่หายนะทันทีวันนี้เราบอกกับพี่น้องว่าอีหม่านต่ออัลลอฮ์นะเชื่อมั่นดังนั้นนบีจึงบอกท่านมูฮัมหมัดไปให้ยังและนบีถามมูฮัมหมัดว่าألا أدلك على أبواب الخير เอาไหมมูฮัมหมัดฉันจะบอกเจ้าถึงประตูต่างๆของความดีให้ท่านมูฮัมหมัดบอกว่าเอายารอซูลอัลลอฮ์พอเวลานบีจะให้ซอฮาบะห์เอาเลยพี่น้อง อิสลาม5ประการนบีบอกเพิ่มอีก3อย่าง1บอกซอดะกอฮ์ทำซอดะกอฮ์นะมูอิซตุตฟิอุลขะติยะฮ์กะมายุตฟิอุลมาอุนนะฮ์มันจะไปดับความชั่วเหมือนกับน้ำที่ใช้ดับไฟ2อัสซอมุจุนนะฮ์ถือศีลอดมันจะเป็นเกราะป้องกันเจ้าและ3ศอลาตุลไลล์ละหมาดยามค่ำคืนพี่น้องอยากได้สวรรค์ของอัลลอฮ์ต้องไม่หลับยาวตลอดคืนพี่น้องนี่ฮิกมัตเลยนะท่านนอนยาวตลอดคืนอยากเข้าสวรรค์ของอัลลอฮ์มันก็ได้แต่อินชาอัลลอฮ์มันไม่เหมือนกับคนที่กระตือรือร้นตื่นมาผมพอพูดถึงตรงนี้ขอมาพี่น้องต้องพูดนิดนึงนะอัลลอฮ์บอกเราให้อิกเราะห์ใช่หรือไม่ให้อ่านใช่ไหมครับพี่น้องอ่านอะไรบ้างใช่ไหมท่านอ่านอะไรบ้างอ่านกุรอานใช่ไหมเราอ่านกุรอานจริงๆอิกเราะห์ของอัลลอฮ์เนี่ยนะพี่น้องเขาเรียกว่าเอ่ยคำสั่งแต่ไม่เอ่ยกรรมถ้าประโยคมีประธานมีกรรมกิริยาเอ่ยคำสั่งให้อ่านกิริยามีบอกว่าให้อ่านแต่อัลลอฮ์ไม่บอกว่าอ่านอะไรแปลกไหมฮะอัลลอฮ์ไม่บอกว่าอ่านอะไรถ้าบอกไปแล้วว่าอิกรอกุรอานอ่านกุรอานจบเมื่ออัลลอฮ์ไม่บอกให้อ่านอะไรอุลามะตัฟซีรอธิบายว่าทั้งหมดที่อัลลอฮ์สร้างท่านจงอ่านหมดเลยมักลุกทั้งหมดท่านจงอ่านแล้วท่านจะได้ข้อคิดพี่น้องนักดาอีดาวะท่านหนึ่งอ่านจนเจอและเปรียบเทียบข้อเท็จจริงชีวิตคนบางทียิ่งกว่าหมาขอโทษนะครับมันร้อนมันก็ต้องพูดภาษาแบบนี้มันจะได้ไม่หลับอินชาอัลลอฮ์นะทำไมยิ่งกว่าหมาพี่น้องอ่านหมาตัวหนึ่งข้างถนนบิสมิลลาห์อ่านหมาตัวหนึ่งข้างถนนอ่านหมาผิดไหมครับไม่ผิดได้บุญด้วยเพราะอัลลอฮ์ให้อ่านมักลุกที่อัลลอฮ์สร้างทั้งหมดเป็นสัตว์เป็นต้นไม้อ่านสิครับและจะได้ข้อคิดพี่น้องมีไหมในหะดีษนบีเปรียบเทียบกับสัตว์ให้เราเห็นภาพแล้วอันนักคุมตะตะวักลูนอัลลอฮ์ฮักตะวักุลิถ้าพวกเจ้ามอบหมายต่ออัลลอฮ์อย่างแท้จริงละรซะกอกุมกะมายะรซะกุตอยรอัลลอฮ์จะให้ริสกีเหมือนที่ให้กับนกให้ดูสัตว์พี่น้องแสดงว่าอยากรู้ว่านกดูยังไงท่านต้องไปอ่านพฤติกรรมมันพี่น้องนักทำงานได้ว่าอ่านสุนัขตัวหนึ่งได้สิฟัต4อย่างที่คนต้องตามมันบางคนก็แพ้สู้ไม่ได้กับหมาแพ้พี่น้องจริงไหมจริงหมามีสิฟัตแรกฮุบบุซาบีรักเจ้าของมากให้อาหารมันครั้งเดียวมันพร้อมพลีชีพไปเจ้านายมันทันทีหมารักเจ้าของแต่คนอัลลอฮ์ให้ริสกีมันกี่ชนิดเรากลายเป็นคนกุฟรต่ออัลลอฮ์พี่น้องนึกง่ายๆเลยพี่น้องไปตลาดนัดพี่น้องเรียกหมาทีเดียวเรียกครั้งแรกมันกลัวๆกล้าๆโยนอาหารให้มันทีเดียวพี่น้องไปครั้งที่สองเห็นเรามาเองเห็นเราเดินมาเองมันมาเลยครับพี่น้องและมีความรักเจ้าของมากจำได้ไหมอัสฮาบุลกาฟีตอนเจ้าของมันหนีไปในถ้ำว่าเคลบุฮุมบาซิตุงซิราอิฮิบิลวาซีดหมาอยู่หน้าถ้ำพี่น้องเฝ้าระวังเจ้าของเกิดเป็นคนท่านในระคุณอัลลอฮ์ได้ก็มีชีวิตต้องอายหมาพี่น้องนะผมเตือนด่าตัวผมเองด้วยพี่น้องหมาที่ดีรักเจ้าของเจ้าของโยนอะไรไปมึงไปรับมันเอามาได้วันนี้บ่าวของอัลลอฮ์อัลลอฮ์ใช้ละหมาดมันทรยศได้ไม่อายหมาแล้วอายอะไรพี่น้องนี่สิฟัตเด็กมองง่ายๆไม่ต้องไปหาในตำราเยอะๆตำรานี่มันอยู่ข้างถนนเองพี่น้องสิฟัตที่สองของหมาอัชชุกรอัลนุอามะชุกรตอนนี้มัดทุกอย่างที่ได้รับจริงหรือไม่พี่น้องเราเลี้ยงแมวบ้านเราให้วิสกัสมันกินนะพอมันไปวันหนึ่งวิตกัดหมดเราคุกข้าวกับประตูให้พวกดมแล้วเมินหน้าเลยไม่กินเอาข้าวเปล่าให้เมินหน้าลงหมาสิครับพี่น้อง โยนกระดูกแทะกระดูกใส่น้ำแกงอย่างเดียวกินน้ำแกงให้ข้าวเปล่ากินข้าวเปล่าให้กับข้าวบูดโยนมันก็กินกับข้าวบูดกินได้ทุกอย่างอุปมาในเยอะนั่นแหละริสกีได้มายังไงน่าจะทานใกล้หมดนะครับบิสมิลลาห์บิสมิลลาห์หรือว่าเกี่ยวได้ยินใช่ไหมครับฟังมาได้ยินนะริสกีได้มาเท่าไหร่รับมาโดยดีขอบคุณอัลลอฮ์ตลอดการวันนี้เราแหละพี่น้องเป็นยังไงบ้างขายของวันนี้งั้นแหละอาจารย์ช่วงโควิดขายไม่ค่อยดีพี่น้องดูการพูดแบบนี้คือการไม่ชุกโกพี่น้องเป็นยังไงบ้างวันนี้สุขภาพงั้นแหละอาจารย์เท่าที่ไหวพูดอย่างนี้คือไม่ชุกโกท่านั้นมุสลิมขอบคุณอัลลอฮ์ในทุกๆสภาพการพี่น้องอัลลอฮ์จะให้ยังไงอัลฮัมดุลิลละห์นี่สิฟาสุนัขไม่เคยปฏิเสธนะพี่น้องสามอัศบรุอัลบะละสุนัขมีความอดทนสูงมากขาหักตาหลุดออกมายังเดินหากินพี่น้องนะแถวบ้านผมก็มีอยู่ตัวขาเหลือสามข้างไม่มีเจ้าของเลี้ยงแต่ท้องอิ่มทุกวันมันเดินออกไปหากินพี่น้องบางตัวตาถลนออกมาเงี้ยแต่ยังเดินหากินซอบัตอดทนแต่สิ่งที่ผมจะพูดอย่างที่สี่เนี่ยอายจริงๆไม่มีหมาตัวไหนที่เป็นหมาดีๆที่มันจะหลับตลอดคืนจริงไหมครับถ้าไม่เชื่อไปบ้านเพื่อนที่เลี้ยงล็อตไว้เลยอย่าเชื่อผมจนกว่าจะลองนะโทรบอกมันก่อนบอกตีสามคืนนี้นะมึงปล่อยหมานะมึงไม่ต้องอะไรเดี๋ยวกูจะลองโดดเข้าบ้านมึงดูพี่น้องลองสิครับตีสามเนี่ยพี่น้องลองโดดเข้าไปดูเล่นๆหมาดีที่เจ้าของไว้ใจหมาที่มีความเข้มแข็งและรู้ในหน้าที่มันจะไม่หลับตลอดคืนหมายังลุกขึ้นในยามดึกแต่คนเกิดมาตั้งทีหลับตลอดคืนต้องอายหมาเข้าใจไหมครับพอไปอย่างนั้นพี่น้องว่าอินนาลิลลาฮ์วันหนึ่งที่เราขี้เกียจลุกตะฮัจญุดวันหนึ่งที่เราไม่อยากลุกกิยามุลไลล์พี่น้องนึกในใจตอนนี้เราไม่ไหวเราขี้เกียจไอตูบขึ้นแล้วพี่น้องไอตูบขึ้นเรียบร้อยแล้วเรายังนอนถ้าไม่สบายถ้าป่วยเพลียอันนั้นว่ากันอีกเรื่องแต่ถ้าสุขภาพแข็งแรงไม่เคยแม้แต่จะเนียดขึ้นละหมาดพี่น้องต้องอายมันแล้วนะครับเลยบอกวันนี้ว่าอินชาอัลลอฮ์มุสลิมเราวันนี้พี่น้องดุนยาสถานที่ทดสอบและอัลลอฮ์ سبحانه และ تعالى จะเฟ้นคัดเลือกบ่าวของอัลลอฮ์ที่เหมาะสมที่จะรอดในวันกิยามะฮ์อยู่ยังไงวันนี้อย่าลืมอัลลอฮ์อีมานต่ออัลลอฮ์และอย่าไว้ใจดุนยาอย่าไว้ใจดุนยาพี่น้องดุนยาอัลลอฮ์จะให้ทั้งคนที่อัลลอฮ์รักและอัลลอฮ์เกลียดบางคนบอกว่าแต่ก่อนฉันจนอาจารย์เดี๋ยวนี้อัลลอฮ์ให้รวยอัลลอฮ์รักบอกยังวัดไม่ได้ว่ารักหรือเกลียดความรวยวัดไม่ได้ว่าอัลลอฮ์รักหรือเกลียดแต่ก่อนฉันรวยตอนนี้เหลือจนอัลลอฮ์ไม่ชอบอัลลอฮ์โกรธวัดไม่ได้ว่าอัลลอฮ์โกรธหรืออัลลอฮ์รักอยู่ที่ว่ารวยแล้วดีขึ้นไหมจนแล้วดีขึ้นไหมถ้าวันนี้ดีตลอดอัลฮัมดุลิลละห์ดุนยาอย่าหลงกับมันนะครับพี่น้องเมื่อใดเราหลงกับดุนยาเมื่อนั้นแหละพี่น้องที่รักมันจะเป็นจุดบ่งบอกว่าเราจะไม่รอดในอาคิเราะห์เราจะไม่รอดในวันที่อัลลอฮ์สอบสวนและเราจะไม่รอดเวลาเรามายืนต่อหน้าอัลลอฮ์ในวันกิยามะฮ์เวลาอัลลอฮ์ถามเราอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาจะไม่ถามเลยนะพี่น้องว่าเจ้าทำสำเร็จหรือไม่ในงานของเจ้าเจ้าไปเรียกร้องคนนั้นเขามาละหมาดเขาละหมาดไหมอัลลอฮ์ไม่ถามเลยแต่สิ่งที่อัลลอฮ์ถามอย่างเดียวว่าเจ้าทำหรือยังแค่นั้นเองถ้านบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมพี่น้องอ่านในซีเราะห์ประวัติท่านทำไมนบีต้องร้องไห้ทำไมนบีต้องเครียดทำ ต้องเจ็บทั้งที่ตัวท่านอินชาอัลลอฮ์ท่านอยู่ในตำแหน่งสูงส่งแล้วพี่น้องแต่ท่านนบีเราวันนี้พี่น้องครับฟิกร์ความคิดนบีอย่างเดียวทำยังไงให้อุมมะฮ์รอดจากนรกของอัลลอฮ์ท่านนบีคิดอย่างเดียวว่าจะทำยังไงให้อุมมะฮ์รอดจากการลงโทษของอัลลอฮ์วันนี้4ประการอันนี้ผมให้เลือกเตือนตัวผมและพี่น้องท่านนบีบอกว่าใครได้รับ4ประการนี้ฟะกอดออติยะค็อยรเขาได้รับสิ่งที่ดีมากแล้วถ้าพูดง่ายๆสิ่งที่ดีที่สุดในดุนยา4อย่างนี้ใครมีนะครับพี่น้องเช็คตัวเองเลยว่าเราได้สิ่งที่ดีที่สุดแล้วในดุนยาอันดับแรกกอลบันชาคิรหัวใจที่ขอบคุณอัลลอฮ์พี่น้องลองเช็คดูว่าวันนี้หัวใจเราชุกรอัลลอฮ์หรือไม่อะไรคือการชุกรขอบคุณในทุกๆนิมัตที่อัลลอฮ์ให้ขอบคุณในทุกๆเหตุการณ์ที่อัลลอฮ์ให้เจอขอบคุณอัลลอฮ์พี่น้องและอย่างนี้นะครับพี่น้องว่าไม่ว่าอัลลอฮ์จะให้มากหรือให้น้อยมุสลิมเขาจะต้องชุกรและขอบคุณอัลลอฮ์เสมอดูอาหนึ่งที่นบีสอนกับท่านมูอาซบินอุกบะอัลลอฮุมะอินนีอะลาซิกริกวะชุกริกได้โปรดช่วยเหลือฉันให้อยู่ในการชุกรขอบคุณต่อพระองค์ด้วยเวลาเราละหมาดเราบอกอัลฮัมดุลิลลาห์สรรเสริญทั้งหมดเป็นของอัลลอฮ์ลดสิฟัตตะกับบรุลดสิฟัตเย่อหยิ่งลดสิฟัตการลืมตัวทั้งหมดทั้งปวงอัลลอฮ์ให้เราจึงชุกรกอลบันชาคิรันลิซานันซาคิรันสองลิ้นที่มีการรำลึกถึงอัลลอฮ์ลิ้นที่มีการรำลึกถึงอัลลอฮ์ سبحانه และ تعالى คนจะได้รับสำเร็จลิ้นเขาต้องพยายามอยู่ในการรำลึกถึงอัลลอฮ์เป็นองค์ตรงนี้เป็นเรื่องยากจนนบีเตือนซอฮาบะห์จงให้ลิ้นของท่านชุ่มด้วยการรำลึกถึงอัลลอฮ์เสมอเป็นเรื่องยากแต่ไม่ยากเกินฝึกหัดพี่น้องจริงนะครับสังเกตนะครับบอกว่าเวลาเราซิกรุลลอฮ์พี่น้องติดเป็นนิสัยนะครับพี่น้องซุบฮานัลลอฮ์อัลฮัมดุลิลลาห์เวลาเราซิกรุลลอฮ์เรื่อยๆเวลาเราตกใจมันจะออกคำนั้นออกมาพี่น้องแต่เวลาเราห่างจากการซิกิรเวลาท่านตกใจมันจะออกว่าเฮ้ยออกมาแล้วเวลาที่คนอยู่ในการรำลึกถึงอัลลอฮ์ตลอดลิ้นที่อยู่แบบนั้นตลอดอินชาอัลลอฮ์นี่คือลิ้นอันยิ่งใหญ่ที่อัลลอฮ์ให้สามร่างกายที่อดทนต่อบททดสอบสี่ภรรยาที่ซอลิฮะพี่น้องเนี่ยมันยิ่งใหญ่อีกหนึ่งอย่างบอกได้ภรรยาซอลิฮะอะไรคือภรรยาซอลิฮะตัววัดอย่างเดียวพี่น้องนางจะทำในสิ่งที่ท่านใช้นางจะเชื่อฟังในสิ่งที่ท่านสั่งในสิ่งที่ไม่ทรยศอัลลอฮ์เมื่อเป็นอย่างนี้ได้บอกอัลฮัมดุลิลละห์ท่านได้รับสี่ประการนี้ยิ่งกว่าท่านได้สมบัติใดๆในดุนยาแล้วพี่น้องวันนี้เลยบอกพี่น้องนะครับว่าเตือนตัวผมและเตือนตัวท่านอยู่ดุนยาทำยังไงท่านจงสำนึกลำลึกเสมอนะครับพี่น้องว่าวันหนึ่งเราต้องกลับสู่อัลลอฮ์วันหนึ่งเราต้องเดินทางกลับสู่อัลลอฮ์และอัลลอฮ์นั่นแหละพี่น้องจะบอกให้เราทราบถึงสิ่งที่พวกเรากระทำจงตระหนัก ซอฮาบะห์ร้องไห้ซอฮาบะห์กลัวอย่างเดียวซัยยิดีนะฮัมซะละห์รอฎิยัลลอฮุอันฮุฮัมซะละห์เจอกับอบูบักรอัสซิดดีกฮัมซะละห์บอกอบูบักรว่านาฟักะฮัมซะละห์ฮัมซะละห์เป็นมุนาฟิกและอบูบักรกล่าวว่าทำไมเจ้ากล่าวอย่างนั้นฮัมซะละห์ บอกเวลาฉันอยู่กับนบีเนี่ยเวลานบีบอกเรื่องสวรรค์เหมือนกับฮันซอลามองด้วยตาตัวเองเลยแต่เวลาฮันซอลากลับมาบ้านฮันซอลาอยู่กับภรรยาอยู่กับลูกมันทำให้ฮันซอลาลืมในสิ่งที่นบีกล่าวเอาไว้พี่น้องดูนะว่าฮันซอลาอยู่กับสิ่งฮาลาลแต่ทำให้ลืมภาพตอนอยู่กับนบีซอฮาบะห์ยังกลัวเป็นมุนาฟิกวันนี้เราอยู่กับสิ่งฮารอมด้วยซ้ำวันนี้เราอยู่กับโซเชียลในบางอย่างที่เป็นของฮารอมด้วยซ้ำเราไม่เคยกลัวว่าเราจะหลุดเป็นมุนาฟิกแม้แต่วินาทีเดียวชนไปหาท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมท่านนบีกล่าวว่าถ้าท่านรักษาความรู้สึกเหมือนตอนอยู่กับฉันได้ตลอดมลาอิกะฮ์จะอยู่กับท่านฮันซอลาท่านจะอยู่บนที่นอนมลาอิกะฮ์ก็จะจับมือท่านมลาอิกะฮ์จะอยู่กับท่านแต่ว่าซาอะตันวะซาอะตันเวลาแต่ละอย่างมันมีของมันแบบนี้ไม่ใช่นิฟักพี่น้องท่านนบีเตือนแต่วันนี้ซอฮาบะห์กำลังจะบอกเราว่าชีวิตหนึ่งนะครับพี่น้องสิ่งที่จะดึงเราออกจากอาคิเราะห์มีมากเรื่องดุนยาไม่ต้องพยายามเดี๋ยวมันก็เข้าเรื่องอาคิเราะห์ไม่พยายามไม่เข้าผมเลยบอกกับพี่น้องว่าอาคิเราะห์เราต้องเป็นปลาช่อนเข้าใจปลาช่อนไหมปลาช่อนเป็นปลาน้ำจืดปลาช่อนเป็นปลาน้ำจืดแต่เราเคยกินปลาช่อนเค็มกว่ามันจะเค็มได้ท่านต้องผ่าท้องท่านต้องล้างไส้ท่านต้องหมักเกลือท่านต้องตากแดดความเค็มจึงซึมเข้าในเนื้อปลาช่อนนั่นคือศาสนาจะอยู่ในชีวิตท่านท่านต้องพยายามเอามันเข้าไปอย่าเป็นนักเรียนศาสนาเหมือนปลาทูในทะเลลึกอยู่ในสภาพน้ำเค็มแต่เนื้อปลาทูจืดเพราะมันไม่เคยเอาเกลือความเค็มเข้าไปในตัวมันเลยวันนี้เหมือนเราพี่น้องเราอยู่ในสังคมมุสลิมแต่ไม่มีอิสลามในชีวิตแสดงว่าเราคือปลาทูเราอยู่ในสังคมมุสลิมเราอยู่ในหมู่เกมมุสลิมแต่อยู่มันไม่ใช่มุสลิมเราไม่เอาอิสลามเข้าไปในชีวิตอิสลามจะไม่ซึมไปเองนะครับพี่น้องมันต้องผ่านการมุญาฮัดะมันต้องผ่านการพยายามและอัลลอฮ์จะให้แต่ดุนยาท่านไม่ต้องพยายามมันเข้าไปหาท่านเลยจริงไหมครับพี่น้องขับรถออกมาจากบ้านจอดติดไฟแดงหันไปทางซ้ายรถป้ายแดงอยู่ข้างๆพี่น้องดูแป๊บเดียวมันซึมเข้าใจท่านเลยพี่น้องขับไปอีกนิดหนึ่งเจอบ้านหลังใหญ่ดูแป๊บเดียวซึมเข้าไปในใจท่านเลยพี่น้องมาบ้านพี่น้องมาชาอัลลอฮ์ซึมเข้าไปในใจท่านเลยความรู้สึกมาแล้วพี่น้องแต่วันนี้เราไปดูคนละหมาดบางทีดูเป็นชั่วโมงยังไม่ซึมอะไรเลยมันจะไม่ซึมจนกว่าท่านจะไปยืนที่สัจดะเรื่องศาสนาจะไม่ลืมต่อเมื่อเราพยายามแต่เมื่อใดหมดความพยายามเมื่อนั้นแหละพี่น้องหมดจากหัวใจท่านดูนะครับพี่น้องความพยายามหนึ่งมีเด็กวัยรุ่นมันไปเที่ยวผับนะมันไปเที่ยวผับแล้วคนเที่ยวผับนะพี่น้องไปเที่ยวเทคเที่ยวอะไรมันก็รู้ๆกันอยู่มาแบบไหน ไม่รู้จะเอ่ยมาชาอัลลอฮ์ได้ไหมไปเที่ยวที่หนึ่งพี่น้องปรากฏว่าเจอมุสลิมเหมือนกันเจอเคยไหมบ้างผมไปแถวเพชรบุรีนะ บรรยายเสร็จไอ้บังชวนวนเมืองเพชรผ่านไปที่นึงอาจารย์เข้าไปไหมบอกบังมันจะดีบังเข้าไปเลยนะบอกไม่ต้องห่วงอาจารย์เข้าไปเนี่ยอาจารย์ให้สลามได้เลยบอกเอ้ยนี่ไม่ใช่ที่บรรยายบอกนี่แหละตะวันนี่แหละอาจารย์เข้าไปเนี่ยให้สลามพี่น้องเราทั้งนั้นแต่ดีไม่ได้รับมุกตามไอ้บังไปเพราะทำไมเผื่ออาจารย์ไปอย่าเพิ่งให้ผมไปดาวาที่นั้นเพราะบางทีไปดาว่าที่นั่นผมอาจจะโดนดาว่าอีกหนึ่งรอบบอกมุสลิมมีบอกไปไอ้หนุ่มนี่ไปเจอมุสลิมเหมือนกันแต่เด็กหนุ่มคนนี้เที่ยวอย่างเดียวพี่น้อง ไม่ได้ไปแบบผู้หญิงละอะไรเงี้ยนะพี่น้องเจอคนที่เป็นมุสลิมอยู่ในนั้นที่มาเที่ยวก็มาทักตามภาษาพี่น้องร่วมสายเชือกเดียวกันน่ามีชาได้เหมือนกันคุยพี่น้องคุยไปคุยมาพี่น้องไอ้นั่นรุ่นใหญ่กว่าถามไอ้เด็กนี่คุยไปคุยมาคุยไปคุยมามันมาเที่ยวไอ้นู่นก็ไม่กินไอ้นั่นก็ไม่เอาไอ้นี่ก็ไม่บอกมึงกลับไปแล้วมาเถอะพี่น้องไอ้คนที่มาเที่ยวเตือนได้ดาวว่าคนไอ้เด็กรุ่นใหม่ว่ามึงอย่าทิ้งละเมินนะละเมินนะอย่าทิ้งละเมินเพราะละเมินคือสายเชือกเดียวระหว่างเรากับอัลลอฮ์แล้วอย่างอื่นไม่มีแล้วอย่าทิ้งละหมาดเด็กหนุ่มที่อยู่ในผับในเทคนี่นะพี่น้องได้ยินรุ่นพี่เตือนเรื่องละหมาดในเทคกลับบ้านพี่น้องรักษาละหมาดทิ้งที่นี่ได้เลยได้รับอิดายัดได้กลับมารำลึกถึงอัลลอฮ์ผ่านอัสบับไอ้บังที่อยู่ในเทคบอกมันมาได้ยังไงผมบอกแล้วว่าบางครั้งอัลลอฮ์จะให้เรากลับบางจุดที่พี่น้องอยู่นึกไม่ถึงนะแต่เวลาจุดที่อัลลอฮ์จะให้ท่านกลับมาได้แน่นอนแต่วันนี้จะบอกว่าอาคิเราะห์ทั้งหมดพี่น้องต้องมุจาฮะดะห์พยายามมุสลิมะไม่เคยคุมฮิญาบมุสลิมะไม่เคยใส่ผ้าคลุมวันแรกที่ใส่แน่นอนร้อนพี่น้องมุสลิมะบางคนไม่เคยใส่นิกอบเจอผมบางคนบอกใส่ครั้งแรกนี่น้ำตาไหลเลยพี่น้องไม่ใช่ซึ้งนะมันแทงตาครั้งแรกที่ใส่กระพริบแทงกระพริบแทงน้ำตาอาบเลยฝึกบางคนไม่เคยฮิญาบมาใส่ฮิญาบครั้งแรกรู้สึกแปลกมากสุดท้ายเมื่อมีการมุจาฮะดะห์อัลลอฮ์จึงให้ความสำเร็จเขารักษาผ้าฮิญาบได้ตลอดไปพยายามนะพี่น้องและอัลลอฮ์จะไม่ให้ลืมอัลลอฮ์แต่ถ้าไม่พยายามระวังนะครับพี่น้องคนแรกที่เป็นศัตรูกับนบีในการปฏิเสธนั่นคือคนที่มีความรู้มาแล้วบะนูอิสราอิลมีความรู้หมดในอัลกิตับแต่เป็นกลุ่มแรกที่ปฏิเสธนบีเรามีความรู้แต่ไม่มีความพยายามระวังนะพี่น้องเราจะเป็นคนแรกที่ไม่ตามหลักการอิสลามจงพยายามนะครับและอัลลอฮ์จะให้ความสำเร็จจงพยายามและอัลลอฮ์จะให้ความช่วยเหลือไม่มีความช่วยเหลือถ้าไม่มีความพยายามไม่มีการช่วยเหลือใดๆทั้งสิ้นถ้าไม่มีการเปลี่ยนแปลงบางคนบอกว่าอาจารย์แล้วทำไมไอ้บางนั่นเปลี่ยนได้มันไม่ได้พยายามอะไรเลยเมื่อวานมาวันนี้เปลี่ยนแล้วพี่น้องความพยายามแต่ละคนไม่มีใครรู้ท่านวัดหัวใจมันได้ไหมว่าตอนมันเมาอยู่ไม่มีจังหวะที่มันคิดอยากเป็นคนดีนะครับทุกคนอัลลอฮ์รู้ถึงหัวใจมนุษย์ขอแค่พยายามและอัลลอฮ์จะช่วยแน่นอนพี่น้องอินชาอัลลอฮ์นะครับโอเคพี่น้องอีกประมาณ10นาที15นาฬิกาตอนนี้เดี๋ยวผมให้โอกาสมีคำตอบฝั่งมุสลิมะมะเขียนใส่กระดาษได้นะบางสะดวกเอามาให้กันนะครับมีใช่ไหมครับบางนะถ้ามีคำถามอะไรพี่น้องผมเปิดโอกาสนะครับอินชาอัลลอฮ์นะนะเราให้โอกาสคำถามยังทันอยู่นะครับอินชาอัลลอฮ์เชิญจะมาครับมันมีข่าวในเฟซว่าในพิธีแต่งงานของอิสลามเราอ่ะได้เชิญพระมาสวดให้แล้วเราก็เจ้าบ่าวสาวก็ยกมือขอดุอาเนี่ยอันนี้เขาทำมาตามจากใครครับอะไรนะครับบังเขาทำตามใครครับอ๋อถามผมว่าทำตามใครคือไอ้เรื่องนี้รู้สึกมันมีข้อที่เขาออกมาชี้แจงนะบางทีเราดูตามเฟซเนี่ยพี่น้องอย่างหนึ่งนะครับว่าเฟซบุ๊กเนี่ยดูเว็บแรกอย่าเพิ่งเชื่ออะไรมันเยอะเพราะบางทีเนี่ยเขาโพสคลิปเดียวนะแล้วก็โพสภาพเดียวแต่คนวิจารณ์เป็นแสนสุดท้ายมาเปิดความจริงที่หลังเราจะแก้กันไม่ทันฉะนั้นเราดูแค่ภาพนิ่งและดูคำเขียนเองบางนะว่าเขามาอะไรนะมาสวดแล้วเรารับอามีนอิสลามตัดสินได้หรือยังบอกตัดสินยังไม่ได้ต้องไตร่ตรองตัวจริงเจ้าตัวนะว่าเกิดอะไรขึ้นเราจึงจะพูดได้ฉะนั้นผมไม่มีข้อมูลตรงนี้นะว่าเขาคือใครและเผลอเขาพูดอะไรกันหรือเปล่าผมก็ไม่ทราบแต่ผมเชื่อนะว่ามุสลิมอะยังไงก็แล้วแต่ไอ้หลักพื้นฐานแบบนี้มันรู้กันอยู่แล้วพี่น้องว่าอะไรได้ไม่ได้ฉะนั้นรู้สึกว่าเขามีชี้แจงอีกในตรงนี้ออกมาล่าสุดนะครับ ลองไปดูผมเห็นแล้วเมื่อกี้แวบๆแต่ไม่ได้ทันเปิดไปดูนะอัลลอฮฺวะลัมนะครับอัลลอฮฺวะลัมฉะนั้นอันนี้เตือนอย่างพี่น้องว่าใน Facebook ในอะไรต่างๆเวลาเห็นแชร์อย่าเพิ่งไปอะไรมันเยอะเพราะโอกาสฟิตนะจะเยอะมากๆนะครับจะเยอะมากๆเลยฝากเอาไว้นะครับวันนั้นไปอ่านกันอีกทีนึงอินชาอัลลอฮ์นะอัลลอฮฺวะลัมครับนะอัลลอฮฺวะลัมแต่ถ้าพิธีกรรมศาสนานั้นชัดเจนอยู่แล้วว่าของเรามีของเรานะของเขาก็ของเขาไม่เกี่ยวกันนะครับอัลลอฮฺอัลลัมนะมีไหมครับเชิญครับครับผมจำสำนวนไม่ได้นะอาจารย์แต่ว่าที่เขาบอกว่าใช้ชีวิตในดุนยาเนี่ยให้เหมือนว่าบนดุนยายาวนานกับใช้ชีวิตในอาคิเราะห์เหมือนว่าอาคิเราะห์คือวันสุดท้ายแล้วให้อาจารย์ขยายความคือแบบนี้เนี่ยเขากำลังกระตุ้นว่าดุนยาเนี่ยเรามั่นใจว่ายังมีอีกนานแสดงว่าวันนี้ทำได้แค่นี้อัลฮัมดุลิลละห์แล้วไม่ต้องไปอะไรเยอะกับมันยังมีเวลาทำอีกเยอะแต่อาคิเราะห์ให้เราคิดว่านี่สุดท้ายละหมาดซูรีเสร็จแล้วไอ้พวกนี้ค่อยละหมาดก็ได้สุนัตหลังอย่าคิดอย่างนั้นเพราะประเดี๋ยวเราอาจจะตายก็ได้นั่นคือการตะรีบและเร่งรีบให้เราทำความดีแล้วมันจริงๆนะพี่น้องอัลลอฮ์ไม่ให้เรารู้นะวันไหนจะล้มวันไหนจะเจ็บผมบอกว่าเวลาพี่น้องดูคนเจ็บนอนโรงพยาบาลรู้สึกไงฮะรู้สึกแบบพอนอนแล้วก็จบแล้วจริงๆนะพี่น้องนะอูซุบิลลาฮิมินซาลิกเวลาขอดิถ้าวันไหนจะล้มนอนโรงพยาบาลนะขอให้เต็มที่ที่สุดแล้ววันหนึ่งจะล้มก็จะล้มแต่ว่าการล้มลงไปแล้วของเราถ้าสติยังมีนะพี่น้องอย่าหยุดงานดาวะทำงานดาวะต่อไปอิบนุตัยมียะห์อยู่ในคุกนะพี่น้องถูกขังเอาไว้ท่านยังตะโกนออกมาจากร่างคุกได้ให้ลูกศิษย์นอกคุกคอยบันทึกคำบยานท่านทุกวินาทีมุมินคือการทำงานทุกวินาทีชีวิตคือการอิบาดัตอย่าให้อุปสรรคดุนยามาเป็นตัวขวางในการทำความดีและจงช่วยโอกาสเสียหัตสุขภาพดีของท่านก่อนที่ความเจ็บป่วยที่จะมาถึงนะครับเวลาเราแข็งแรงทำให้เต็มที่วันหนึ่งเราเจ็บอัลลอฮ์ก็ให้บุญเต็มที่เหมือนกันอินชาอัลลอฮ์นะครับนี่คือการตะรีบให้เราอย่าเยอะกับดุนยาและดุนยานะยิ่งเยอะยิ่งเหนื่อยดุนยาเหมือนน้ำทะเลกินยังไงก็ไม่หายหิวกินยังไงก็ไม่หายกระหายผมเคยบอกเอาไว้นะพี่น้องว่าดุนยาเหมือนแมงวันไล่ตามไม่ทันแต่ถ้าอยู่เฉยๆมันมาหายจริงๆนะพี่น้องดุนยาลองดูสิครับคนยิ่งไล่มันยิ่งเหนื่อยเฉยๆเดี๋ยวมันมาไม่ไหวจะไล่ดูแมงวันนะพี่น้องร้านเนื้อต้องแขวนแผ่นซีดีกันวุ่นเลยไม่อยากให้มันมาแต่มันมาดุนยาแบบนั้นเฉยๆกับมันนะเดี๋ยวมันมาหาท่านเองและมาแบบชนิดที่ว่าไม่ไหวจะผลักแล้วดุนยาเวลามาเนี่ยง่ายพี่น้องดูนะว่าผมไม่มีอันทำเลยแล้วนะบางคนเจอชีวิตจริงเมื่อวานจนวันนี้รวยเป็นล้านคืนเดียวมีไหมครับดุนยาบทอัลลอฮ์จะให้แป๊บเดียวเหตุการณ์หนึ่งนะพี่น้องเจอกับชีวิตผมแล้วก็ตกคือแปลกมากเวลาเราบยานไลฟ์สดเนี่ยนะอัลฮัมดุลิลละห์ถ้าพี่น้องติดตามนะผมก็มีแค่นี้แหละพี่น้องนี่มีปัญหาแล้วบางดาวุฒทักอันนี้ขออนุญาตชื่อพาดพิงนะฮะบอกหน้ามืดอาจารย์หน้ามืดเอาไปทำไงแกส่งไฟมาให้ผมหล่อเลยคราวนี้ผมไม่เคยขอแกสักครั้งเดียวว่าบังช่วยส่งหาอุปกรณ์ให้ผมหน่อยผมเชื่อว่าถ้าผมขอบังเขาก็ต้องให้แน่นอนผมไม่ได้แกส่งมาให้อัลฮัมดุลิลละห์ได้ใช้ที่บ้านอยู่ไปอยู่มามีวัยรุ่นคนหนึ่งโทรมาอาจารย์ผมว่าเวลาอาจารย์ไลฟ์นะเสียงมันแตกๆนะเดี๋ยวผมจะส่งไมโครโฟนไปให้บอกใครอะไม่เป็นไรอาจารย์แต่ก่อนผมเสียเงินกับเครื่องเสียงมาเยอะแล้วมาชาอัลลอฮ์เครื่องเสียงแบบญาฮิลิยะห์แต่ก่อนผมหมดไปหลายแสนแล้วอาจารย์วันนี้อยากมาชดใช้ในทางของอัลลอฮ์บ้างอัลฮัมดุลิลละห์ส่งไม้ได้ใช้ ไปถึงจุดหนึ่งพี่น้องติดต่อเข้ามาในอินบ็อกซ์นะอาจารย์ผมว่าไลฟ์อาจารย์กระตุกโทรศัพท์น่าจะไม่ไหวเดี๋ยวผมซื้อไอแพดให้อาจารย์ใช้เลยผมก็คือเจอเคสแบบถ้ามาไปเนี่ยเฮ้ยคือคนแบบเต็มร้อยบ้าง50บ้างมาในเพจผมหลายแบบเข้าใจ50ใช่ไหมฮะไม่เต็มร้อยเท่าไหร่มันก็มาเหมือนกันผมก็ยังไงเอามาอย่างน้อยพี่น้องมันก็เนียดดีอ่ะขอบคุณบางยาซากันแล้วใครรอนครับคือเราเชื่อไม่รู้จักอะไรกันเลยบ้างใครก็ไม่รู้ยาซากันแล้วใครรอนบ้างโอเคขอบคุณครับที่อาจารย์ตกลงไอ้นี่นะเข้าใจเล่นนะคือผมเข้าใจที่ติดตามเพจบางทีมันมีมาแบบคุยไม่รู้เรื่องก็มีไปมาพี่น้องบอกอาจารย์อีก70กิโลผมถึงปัตตานีผมไปบายานอยู่ที่หนึ่งตอนนั้นกลางคืนนะบอกอีก70กิโลถึงปัตตานีเอาบอกครับก็ยังไม่อะไรนะบังบอกบังอยู่ไหนอ่ะผมอยู่ชุมพรแล้วอีก70กิโลถึงปัตตานีบอกครับก็ไม่อะไรนะสักพักผมอยู่ปาลัดเลยจันเฮ้ยจริงเหรอผมก็ขับมาจากบ้านผมประมาณ3 ทุ่มมาหายบังนี่พี่น้องแกส่งไอแพดให้ผมจริงๆชีวิตผมใช้ไม่เป็นตอนนี้ยังใช้ไม่เป็นไอ้บังก็ใช้ไม่เป็นเปิดยังไงล่ะยังงงเหมือนกันนะพอตั้งไอ้ชาลอจานแพงนะบังอัลลอฮ์จ่ายให้ผมแล้วพี่น้องผมไม่เคยขอมาเลยนะบังไม่เคยและนำไปแล้วขออัลลอฮ์ปิดหัวใจอย่าให้ผมขอใครนะแกให้บอกเอาไปใช้อาจารย์เอาบอกแล้วบังนอนไหนคืนนี้ผมจะตีรถกลับชุมพรเลยครับ3 ทุ่มครึ่งเกือบ4 ทุ่มอยู่ปัตตานีขับมาจากชุมพรมาให้ผมเสร็จบอกผมจะตีรถกลับชุมพรเลยอินนาไม่ใช่อินนาลิลละอินนาลิลละเนี่ยผมตกใจนะบอกมาชาอัลลอฮ์มันแกให้เสร็จตีรถกลับไปเลยบังมารู้ทีหลังเป็นมูฮัมหมัดน่าจะรู้จักกับลูกพี่ผมด้วยเนี่ยนะน่าจะรู้จักกับบางนานด้วยน่าจะรู้จักกับบางนานด้วยอัลลอฮ์บอกว่ารู้จักบางนานผมบอกผมว่าแล้วแสดงว่าถ้าไม่รู้จักบางนานตีรถกลับชุมพรแบบนี้ไม่ได้แกตีกลับจริงๆผมบอกปั๊บอัลลอฮ์นี่คืออะไรพี่น้องจะบอกว่าดุนยานะพี่น้องบทอัลลอฮ์จะให้แป๊บเดียวฉะนั้นบทอัลลอฮ์จะเอาคืนก็แป๊บเดียวเหมือนกันอัลลอฮ์ให้อย่าลืมตัวเวลาอัลลอฮ์เอาคืนจะได้ไม่ตกใจพี่น้องเข้าใจไหมฮะวันนี้เรารวยเป็น1,000 ล้านพรุ่งนี้อัลลอฮ์ให้เราหมดตัวก็อย่าตกใจคนซาเฮดที่สุดคือคนที่ไม่รู้สึกอะไรเวลาอัลลอฮ์ให้และไม่รู้สึกเสียใจอะไรเวลาอัลลอฮ์เอาคืนแสดงว่าท่านเข้าใจดุนยาแล้วดุนยาคือเกมท่านหมดตัวเดี๋ยวอัลลอฮ์ให้ถ้าชีวิตท่านไม่ตายโอกาสเก็บแต้มคะแนนมีตลอดถ้าเกมโอเวอร์เมื่อไรคือจบนี่คือดุนยาฉะนั้นเร่งแทบตายแต่ไม่ละหมาดทำทุกอย่างแต่ไม่ละหมาดก็ได้แค่นี้แต่ทำงานด้วยละหมาดด้วยได้เท่านี้แต่บารักัตเพิ่มพูนนี่คือดุนยาพี่น้องฉะนั้นอินชาอัลเลาะห์นะครับเราอยู่ดุนยาอย่าลืมอาคิเราะห์และดุนยาจะเป็นของท่านดุนยาคือที่เล่นเกมของมุมินแค่นั้นเองอย่าจริงจังเยอะเมียที่ว่ารักนะพี่น้องวันนี้ท่านนอนกอดเมียท่านได้พรุ่งนี้ท่านตาย4 เดือน 10 วันจบเขากอดคนอื่นต่อแล้วนี่คือดุนยานี่คือดุนยาและภรรยาล่ะครับสามีที่รักเราเรายังไม่ตายเลยมะเรายังไม่ตายเลยพวกไปเรียบร้อยแล้วนี่คือดุนยาผู้หญิงบางคนมาร้องไห้อันนี้ฝากนี่นั่นนี่นะมีผู้หญิงหนึ่งร้องไห้ปาลิมนะได้บทเรียนร้องไห้ทำไมอะครับสามีมีแฟนใหม่สามีแต่ก็ต้องบอกเข้าใจว่าเขาไม่ได้มีใหม่เขามีเพิ่มถ้ามีใหม่คือไม่เอานี่แล้วไม่เอากะแล้วแล้วเขามีใหม่เนี่ยมีใหม่อันนี้ป่ะกะยังอยู่เหมือนเดิมเอาละครับผมไม่ได้เตรียมอะไรกับแกนะแกว่าแต่งงานอีกคนร้องไห้ไปหาคนคนหนึ่งพี่น้องรู้ไหมเขาปลอบยังไงแกว่าร้องยังไงวันหนึ่งก็หยุดร้องจริงไหมฮะ ไม่มีผู้หญิงคนไหนเราพี่น้องร้อง3 ปียังไม่เลิกร้องสุดท้ายหยุดและหยุดและเกิดอะไรขึ้นชีวิตต้องเดินต่ออัลลอฮ์กำลังจะสอนให้ดุนยาเนี่ยอย่าคิดว่าอะไรจะเป็นของเราถาวรและเมื่อไม่มีอะไรถาวรกับเรานะอย่าจริงจังในสิ่งที่มันไม่ถาวรเมื่อเข้าใจอย่างนั้นก็อัลฮัมดุลิลละห์แต่ก็เคลียร์ยากนิดนึงนะครับเพราะความรู้สึกนี้มันต้องสู้กับมุญาฮะดะหลายจุดนะครับยังไงก็แล้วแต่นะพี่น้องดุนยาทางผ่านอาเคเราะห์คือสิ้นสุดขอให้เราได้สำเร็จในอาเคเราะห์กันทุกคนนะครับพี่น้องและอย่าลืมนะครับว่าชวนคนละหมาดให้เยอะๆเข้าไม่เข้ามาไม่มาไม่เป็นไรสำคัญคือเราชวนหรือไม่และมุกเกมเราจะเจริญหรือไม่อยู่ที่สุราเรามีคนละหมาดหรือไม่ชาวละเนี่ยถ้ามุสลิมกลัวจนเหมือนกับกลัวเข้านรกมันกลัวความจนสุราเราคงเต็มนะเหมือนที่เราลุ้นแอปเราชนะไงพี่น้องนะพยายามทุกทางพี่น้องในการที่ชนะเราชนะโมโหศูนย์โทรศัพท์อินเทอร์เน็ตขัดข้องแต่เราไม่เคยโกรธตัวเสียเลยใช่ไหมเวลาเปิดมัสยิดช้าเคยโกรธไหมเอ้ยเที่ยงครึ่งแล้วเสียตัวเสียยังไม่เปิดสุเราเลยอะไรวะหมดเวลาเรามาสุนัตแล้วเราไม่เคยโกรธแต่สัญญาณโทรศัพท์มีปัญหานิดเดียวอุปสรรคในการลงทะเบียนพี่น้องโกรธหน้าดำหน้าเขียวเงินไม่เท่าไรทีแต่ละหมาดวัดตัวเดียวอัลลอฮฺให้ประกาศว่าให้ยาอัลลฟะละมาสู่ชัยชนะประตูปิดอยู่สุเราเลทไป2 ชั่วโมงเรายังไม่รู้สึกอะไรเลยซูรี่หมดไปแล้วไม่มีใครอาซานเรายังไม่รู้สึกอะไรเลยแสดงว่าเราแพ้ไม่ได้ชนะอินชาอัลลอฮ์นะฉะนั้นฝากนะครับพี่น้องบ้านของอัลลอฮ์ต้องมีชีวิตมัสยิดต้องมีชีวะและเมื่อนั้นกำปองทั้งหมดจะฟื้นขึ้นพี่น้องอินชาอัลลอฮ์นะครับขอบคุณมากนะครับกับวันนี้นะกับเจ้าของบ้านขอไล่ความบารักัตให้เราได้เจอกันใหม่นะพี่น้องอินชาอัลลอฮ์ในสนามงานดาวะและสวรรค์ชั้นฟิรเดาส์กันทุกคนอามีนยะซากุมุลลอฮ์ครับوبالله التوفيق والهداية والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله